28กับคุณกิตติสิงหาปัตที่ประชุมคอป28ยังไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อนได้ขณะที่มีตัวอย่างนำเสนอทางเลือกทางออกโดยใช้นิวเคลียร์มุ่งหน้าสู่เน็ตซีโร่เปิดเบื้องหลังปฏิบัติการทลายผับมั่วยาเสพติดย่านเลียบด่วนเอกมัยรามอินทราพบเอเย่นนำยาเสพติดมาขายในสถานบันเทิงย้อนฟังคำเตือนจากมือตกแต่งบัญชีบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นก่อนตกเป็น1ใน11ผู้ต้องหาที่ DSI ส่งสำนวนฟ้องต่อพนักงานอัยการแล้วภาคประชาชนร่วมอ่านประกาศแม่น้ำโขงเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนหลังล่าสุดชาวบ้านหลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนปากแบงฝั่งลาวนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่10ธันวาคมกับดิฉันประวินามัยไบคล้อยค่ะวันนี้การประชุมคอป28ได้มีการเปิดเผยการประชุมว่าด้วยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งยังคงหาข้อยุติไม่ได้นะคะติดตามจากคุณกิตติสิงหาปัตรายงานจากดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่28หรือคอป28ที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับแต่ว่ามาถึงวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องของการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ครับสุลต่านอัลจาเบอร์ประธานการประชุมมนุษยาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่28หรือคอป28เปิดเผยครับว่าได้สั่งให้แต่ละประเทศที่อยู่ในวงเจรจาเรื่องสภาพอากาศให้เร่งดำเนินการเพื่อหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายในประเด็นของการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสุลต่านอัลจาเบอร์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆทำงานหนักขึ้นมีความยืดหยุ่นลดความทะเยอทะยานและยอมรับการประนีประนอมเพื่อบรรลุข้อตกลงพร้อมกับระบุนะครับว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกมาถึงวันนี้การเจรจาเพื่อยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับผู้สังเกตการประชุมออกมาเปิดเผยถึงการเจรจาเมื่อวานนะครับว่าประเทศต่างๆยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในประเด็นนี้โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบียและจีนซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ยืนกรานว่าการประชุมคอป28เน้นไปที่การลดก๊าซที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้นไม่ใช่การมุ่งเป้ามาที่การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่เพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกก็ออกมาคัดค้านเรื่องนี้แหล่งข่าวจากคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมในวงเจรจาก็เปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มและท่าทีที่จะยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอาจจะไม่สำเร็จเพราะว่ามีหลายฝ่ายซึ่งรวมทั้งกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในการพัฒนาประเทศไม่เห็นด้วยโดยเห็นว่าการยกเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นควรจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปกลุ่มประเทศที่ผลักดันให้ยกเลิกเชื้อเพลิงฟอสซิลก็เช่นสหราชอาณาจักรสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศหมู่เกาะทั้งหลายส่วนที่ไม่เห็นด้วยก็เช่นกลุ่มอาหรับจีนอินเดียและรัสเซียเป็นต้นครับขณะที่ด้านนอกห้องประชุมวันนี้ก็ยังคงมีกลุ่มผู้ประท้วงออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การยุติเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งเคารพสิทธิมนุษยชนในขณะเดียวกันก็มีนักเคลื่อนไหวออกมาประท้วงต่อต้านบริษัทพลังงานที่ชื่อTotal Energies Exploration and Production South Africa หรือ TIPSA โดยชูป้ายข้อความว่าหยุดทำลายมหาสมุทรและสภาพอากาศโดยพวกเขาตั้งความหวังว่าสิ่งที่พวกเขาพูดออกมาในวันนี้จะส่งไปถึงตัวแทนของแต่ละชาติในวงเจรจาในที่ประชุมยังมีข้อถกเถียงและมีคำถามอยู่นะครับว่าถ้าเผื่อโลกของเราต้องลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจริงๆแล้วแหล่งพลังงานที่จะมาทดแทนจะมาจากที่ไหนได้บ้างจึงจะเพียงพอซึ่งนอกเหนือพลังงานสะอาดประเภทพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงแดดแล้วแน่นอนสิ่งหนึ่งที่กำลังพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงหลังก็คือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะครับซึ่งในการประชุมคอป28ในครั้งนี้ก็มีหลายกลุ่มยังคงออกมาสนับสนุนการใช้นิวเคลียร์เหมือนเช่นการประชุมที่ผ่านมาครับกลุ่มแรกที่เราเห็นออกมาเคลื่อนไหวที่นี่นะครับก็คือกลุ่ม International Youth Nuclear Congress นะครับเป็นเครือข่ายเยาวชนจากหลายชาติ
พวกเขาพยายามที่จะออกมาสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานนิวเคลียร์พวกเขาเชื่อว่าโลกจะไม่มีทางเข้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ถ้าไม่พึ่งพานิวเคลียร์พวกเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนิวเคลียร์เกินไปโดยพวกเขาได้แจกกล้วยให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับแล้วก็ติดข้อมูลเป็นสติ๊กเกอร์ที่กล้วยด้วยนะครับว่าการรับประทานกล้วย1ลูกก็ได้รับรังสีในปริมาณเดียวกันกับผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าเป็นเวลา1ปีเช่นเดียวกับวิศวกรนิวเคลียร์ชาวสหรัฐท่านนี้ครับที่เคยประจำการอยู่ในเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มายาวนานปัจจุบันเกษียณราชการออกมาและมาร่วมในเครือข่าย Net Zero Nuclear ให้ความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์โดยมั่นใจว่าจะทำให้เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จ Why Net Zero need nuclear? So to achieve Net Zero Nuclear we need to provide a lot of electricity and industrial process heat and nuclear is the onlyfully scalable, i.e. As many as you want, zero emission clean source of electricity and heat for industry. But the public still fears of nuclear. Yes, the public fears nuclear to some extent because we were trained during the Cold War to be afraid of nuclear weapons and radiation. And it turns out that radiation is not very toxic.We need to respect it and we control it. That's what we engineers do. And so that's the basis of the public sphere. And I hope that the public will think about it some more and investigate some more on their own so they can make up their own minds. ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยากเพราะมีทั้งแรงต่อต้านและราคาแพงเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Small Modular Reactor หรือ SMRแบบที่เกาหลีใต้กำลังพัฒนาอยู่นี้ก็จะเป็นอีกคำตอบหนึ่งนะครับเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบนี้1ชุดผลิตไฟฟ้าได้170เมกะวัตต์ติดตั้งได้ง่ายกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่มากชุดเตาปฏิกรณ์สามารถสร้างอยู่ใต้ดินได้ทั้งหมดและมีเทคโนโลยีที่ทำให้ปลอดภัยกว่ามากในปัจจุบันขณะนี้เตาปฏิกรณ์แบบนี้กำลังถูกพัฒนาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่าจะถูกใช้อย่างแพร่หลายและจะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญให้โลกบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่ได้ถามว่าเมืองที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเน็ตซีโร่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เรามาดูตัวอย่างที่เกาหลีเขาพยายามมองไปข้างหน้านะครับนี่คือโมเดลที่เขาสร้างไว้จะเห็นว่าทั้งเมืองนี่เรียกว่า SMR Smart Net Zero City นะฮะหลักใหญ่ของพลังงานมาจากตัวเตาปฏิกรณ์ขนาดเล็กๆที่เรียกว่า ISMR ทั้งเมืองนี้ก็จะหมายถึงว่าไฟฟ้าจะเลี้ยงทั้งเมืองเสริมด้วยพลังงานลมนะครับแล้วก็มีพลังงานโซล่าคราวนี้ทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศนะครับมีพลังงานลมใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงที่ผลิตไฮโดรเจนอุตสาหกรรมก็จะเป็นสมาร์ทอินดัสทรีนะครับตรงตัวเมืองก็จะเป็นสมาร์ททาวน์ซึ่งจะมีส่วนประกอบต่างๆเรียกว่าเป็นอัจฉริยะทั้งหมดการทำเกษตรก็จะเป็นสมาร์ทฟาร์มตรงนี้ถ้าได้ไฮโดรเจนแล้วก็จะเข้ามาใช้พลังงานเป็นฟิวเซลนะครับตรงนี้ก็จะน้ำทะเลเนี่ยมาน้ำทะเลมากลั่นให้เป็นน้ำจืดนะครับนี่คือตัวอย่างที่เขาหวังว่าในอนาคตเมืองทั้งเมืองก็จะเป็นแบบนี้กันได้นะครับนอกจากตัวอย่างของเกาหลีใต้เมื่อสักครู่นี้แล้วยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่ได้แสดงตัวอย่างและประสบการณ์ที่จะพาประเทศไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ได้ทั้งซาอุดิอาระเบียและก็ตัวอย่างประเทศไทยเพิ่มเติมสักครู่กลับมาครับทีมข่าวสามมิติและคุณกิตติสิงหาปัตยังอยู่ที่การประชุมCOP 28นะคะซึ่งยังมีความเคลื่อนไหวของประเทศซาอุดิอาระเบียในการประชุมครั้งนี้ด้วยกลับไปที่คุณกิตติกันอีกครั้งค่ะกลับเข้าสู่การประชุมCOP 28จากดูไบกันต่อนะครับที่การประชุมCOP 28มี2ส่วนส่วนที่เรียกว่าบลูโซนก็คือเวทีแล้วก็พาวิเลียนของประเทศต่างๆที่เป็นตัวแทนแต่ละประเทศและส่วนกรีนโซนซึ่งแต่ละประเทศรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ไปจัดแสดงนิทรรศการหรือสร้างพาวิเลียนขนาดใหญ่ของตัวเองนะครับเพื่อยามจะบอกโลกนะครับว่าประเทศของเขานั้นจะมุ่งหน้าไปสู่เน็ตซีโร่ได้อย่างไรที่น่าสนใจประเทศหนึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียครับ
พวกเขาประกาศว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้10,000,000,000 ต้นจะทำได้อย่างไรติดตามกับคุณธีรุจนิมโรธรรมครับครับคุณกิติครับสำหรับประเทศซาอุดิอาระเบียก็ได้ประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับในการที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้กว่า10,000,000 ต้นภายในปี2030ครับซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดคำถามมากมายนะครับว่าจะทำอย่างไรประเทศที่มีสภาพแวดล้อมเป็นทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ครับภายในนิทรรศการแห่งนี้ก็จะมีโครงการต่างๆครับที่จะมาตอบคำถามให้ผู้คนหายสงสัยนะครับว่าซาอุดิอาระเบียจะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไรครับท่ามกลางประวัติศาสตร์นานับพันปีของซาอุดิอาระเบียมีอยู่ปัญหาหนึ่งครับที่ท้าทายการจัดการเป็นอย่างมากนั่นก็คือปัญหาด้านการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชทำให้เรื่องนี้ถูกประกาศอยู่ในแผนวิชั่น2030ของซาอุดในทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผ่านโครงการระดับเมกะโปรเจกต์หลายโครงการครับที่นำเสนอในนิทรรศการ Saudi Green Initiative ผมมีโอกาสได้ชมสภาพเมืองที่ถูกวางไว้ในแผนเฟสแรกซึ่งเป็นการจำลองภาพเสมือนจริงของกรุงริยาดเป็นระยะทาง135กิโลเมตรครับที่เต็มไปด้วยต้นไม้ผ่านระบบ VR โดยเริ่มดำเนินงานแล้วมาตั้งแต่ปี2019และจะเปิดส่วนแรกในปี2024หรือปีหน้านี้ถามว่าทำไมต้องเริ่มที่เมืองก็เพราะว่าพวกเขาจะแก้ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียครับหมุนเวียนน้ำเสียทั้งหมดกลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกก่อนเป็นอันดับแรกและจะเสร็จทั้งโครงการภายในปี2027นี้ตรงจุดนี้หากสร้างเสร็จสิ้นภายในปี2027นี้นะครับก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 3.6 ล้านกิโลกรัมต่อปีน้ำที่เห็นนี้คือตัวอย่างของน้ำเสียก่อนบำบัดแล้วก็บำบัดเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาปรับใช้แล้วตอนนี้ก็เอาไปใช้แล้วในหลายเมืองใหญ่อย่างกรุงริยาดและก็นครเมกะครับขณะเดียวกันก็เตรียมสร้างโรงกลั่นน้ำทะเลในระบบ Reverse Osmosisให้น้ำทะเลกลายเป็นให้น้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดซึ่งโรงงานแห่งนี้จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมาเป็นตัวขับเคลื่อนพลังงานลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และน้ำที่ได้ก็จะนำไปใช้ในการเกษตรต่อไปครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงโครงการบางส่วนนะครับจากหลาย10โครงการที่ถูกนำมาเสนอในนิทรรศการแห่งนี้ซึ่งโครงการที่คาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดในเร็วๆนี้ก็คือนีอุมครับที่เป็นโครงการขนาดยักษ์เป็นเมืองที่สร้างต่อกันยาวตลอด170กิโลเมตรโดยทั้งเมืองจะใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด 100% เลยครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนั่นก็จะทำให้โปรเจกต์นี้นะครับเป็นโครงการใหญ่ของซาอุดิอาระเบียที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แบบเนสซีโร่เลยครับคุณกิติครับส่วนของประเทศไทยนะครับในไทยพาวิเลียนก็ยังคงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการเดินหน้าสู่เป้าหมายลดโลกร้อนได้มาถ่ายทอดความสำเร็จสู่ผู้เข้าร่วมประชุมครับเวทีนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยนะครับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงได้เดินทางมานำเสนอโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วยตัวเองครับโครงการนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจนประสบความสำเร็จทั้งการลดขยะที่ต้นตอลดภาระงบประมาณท้องถิ่นในการจัดเก็บและที่สำคัญนะครับและเป็นความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างไปหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้ก็คือสามารถสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตและตอนนี้ก็เตรียมที่จะขยายผลไปทั่วประเทศประสบความสำเร็จจนสามารถมาโชว์ให้กับชาวโลกได้อย่างนี้แล้วกลับไปเมืองไทยเราจะขยายผลหรือทำให้มากขึ้นยังไงท่านปลัดครับครับก็ความสำเร็จนี่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอนะครับในการที่จะไปพูดคุยกับท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะช่วยกันในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มีวัฒนธรรมเรื่องของการคัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะเปียกแล้วก็จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับความสำเร็จตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งท้าทายว่ามันจะยั่งยืนยังไงมันจะขยายผลยังไงนะครับความยั่งยืนที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือว่าเชิงนโยบายเนี่ยรัฐบาลชัดเจนนะว่าผลักดันอย่างเต็มที่ในเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางปฏิบัติเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยไป MOU กับทาง UN ประจำประเทศไทยคุณกีตาร์ซับบวานแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกลไกที่สำคัญในการทำงานร่วมกันในระบบภาคีเครือข่ายนะครับที่จะให้
กิดการทำงานอย่างต่อเนื่องส่วนที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นต้นแบบอย่างที่กงธนูเมืองลพบุรีเนี่ยการคัดแยกขยะเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเช่นตอนนี้เรามี22ล้านตันคาร์บอนเครดิตที่สามารถขายเป็นเงินแล้วก็ส่งกลับคืนไปให้กับพี่น้องในชุมชนได้จากขยะเปียกลดโลกร้อนนะบวกกับเรื่องของการที่ปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ตุลาคม2567นะเราจะมีธนาคารขยะเนี่ยครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลการประชุมครบ28ที่เหลืออยู่อีกเพียง2วันที่จะปิดวันอังคารนะครับประเด็นแน่นอนที่สำคัญที่ต้องติดตามต่อพรุ่งนี้ก็คือข้อตกลงเรื่องการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะคืบหน้าไปถึงไหนและยังมีตัวอย่างดีๆของแต่ละประเทศที่จะนำประเทศตัวเองเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero กลับมาติดตามกับผมต่อที่นี่วันพรุ่งนี้ครับคุณปวีณาไมครับค่ะขอบคุณคุณกิติค่ะกลับมาที่บ้านเรานะคะมีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงกล่าวคำประกาศแม่น้ำโขงเรียกร้องให้ร่วมกันปกป้องแม่น้ำโขงจากเขื่อนปากแบงโดยขอให้รัฐทบทวนการซื้อสัญญาไฟฟ้าโดยต้องมีการตรวจสอบผลกระทบให้รอบคอบก่อนทำสัญญาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดอย่างหนักในอนาคตติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะประชาชนลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายร่วมกันออกแถลงการเรียกร้องรัฐบาลทบทวนการซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนปากแบงโดยขอให้มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพราะได้รับผลกระทบกับประชาชนไทยขบวนเรือแม่น้ำโขงทั้งเรือคายักและเรือโดยสารพร้อมป้ายข้อความรณรงค์รักษาแม่น้ำโขงลงมาตามแม่น้ำโขงก่อนเข้าเทียบท่าห่วงเฮียนน้ำโขงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งมีการพายเรือคายักในการเก็บขยะด้วยจากนั้นนายนิวัฒน์ร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเชียงของได้กล่าวคำประกาศแม่น้ำโขงที่เป็นส่วนหนึ่งของงานฮอมปอยแม่น้ำโขงซึ่งมีเครือข่ายประชาชนจากลุ่มน้ำโขงน้ำยมอิระวดีเจ้าพระยามารวมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาแม่น้ำโขงให้ไหลอย่างอิสระแม้กว่า30ปีที่ผ่านมาแม่น้ำโขงเผชิญความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เขื่อนแห่งแรกสร้างขึ้นบนแม่น้ำโขงในจีนและเพิ่มขึ้นเป็น13เขื่อนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขงในไทยจนเห็นผลชัดเจนมาแล้วในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดลุ่มน้ำโขงในไทยรวมถึงการเกิดขึ้นของเขื่อนสยบุรีเขื่อนดอนสะโฮงในลาวซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่าน6ประเทศทั้งจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามแม่น้ำโขงจึงเป็นความรับผิดชอบของทุกชาติเกือบ3ทศวรรษแล้วที่แม่น้ำโขงของเราเผชิญความเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เขื่อนแห่งแรกจวบจนปัจจุบันมีเขื่อนไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงในประเทศจีนเรียงรายกันถึง13เขื่อนเมื่อแม่น้ำโขงถูกควบคุมโดยเขื่อนไฟฟ้ากระแสธาราก็เปลี่ยนแปลงระดับน้ำโขงที่เคยขึ้นลงตามฤดูกาลน้ำหลากน้ำแรงก็แปรเปลี่ยนไปอย่างสาหัสเกิดน้ำหลากในฤดูแล้งส่วนหน้าฝนกับเกิดน้ำแห้งสิ่งเหล่านี้รบกวนระบบนิเวศแม่น้ำโขงอย่างรุนแรงพันธุ์ปลาที่อพยพตามฤดูกาลได้รับผลกระทบแม่น้ำโขงเสียหายสภาพชีวิตต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่ตนเองเลือกไม่ได้การเกิดขึ้นของเขื่อนปากแบงยังเป็นหายนะสำหรับชาวจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะอำเภอเวียงแก่นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอย่างปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วรวมถึงการที่ไทยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากบริษัทเขื่อน3แห่งรวมถึงเขื่อนหลวงพระบางและเขื่อนปากแบงคุ้มค่าหรือไม่กับราคาค่าไฟฟ้าของคนทั้งประเทศที่ต้องจ่ายไปกับระบบนิเวศที่เสียหายจ่ายด้วยการสูญเสียวิถีชีวิตและแหล่งรายได้ของคนลุ่มน้ำโขงพลังงานสะอาดจากเขื่อนซึ่งกำลังละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิของแม่น้ำอย่างไม่อาจเรียกคืนได้ผลกระทบจากเขื่อนได้เป็นที่ประจักษ์แล้วชัดเจนกว้างขวางแต่ประเทศไทยกับลงนามเซ็นสัญญาซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเขื่อนอีก3แห่งได้แก่เขื่อนปากลายหลวงพระบางและปากแบงซึ่งเป็นการร่วมทุนของเอกชนไทยจีนขณะนี้เขื่อนถูกเรียกว่าไฟฟ้าสะอาดและราคาถูกไม่มีต้นทุนทางเชื้อเพลิงแต่ราคาทั้งหมดนี้ถูกจ่ายด้วยค่าของระบบนิเวศที่เสียหายจ่ายด้วยชุมชนตลอดลุ่มน้ำที่สูญเสียวิถีชีวิตเสียงสะท้อนจากเวทีสถานการณ์แม่น้ำโขงจากผู้นำชุมชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตัวแทนสถานทูตจีนและผู้เชี่ยวชาญด้านเขื่อนเห็นตรงกันว่า
ระบวนการศึกษาผลกระทบโครงการเขื่อนปากแบงโดยเฉพาะในส่วนราชการของไทยไม่ได้ทำมาตั้งแต่ต้นเมื่อ6ปีก่อนที่มีกระบวนการแจ้งปรึกษาหารือและข้อตกลง PNPCA ตามข้อตกลงแม่น้ำโขงและต้องศึกษาผลกระทบก่อนจะทำการลงนามซื้อไฟฟ้าเมื่อวันที่13กันยายน2566อย่างที่กรมทรัพยากรน้ำมีข้อมูลอยู่แล้วว่าหากมีเขื่อนปากแบงในสปป.ลาวพื้นที่อ่างเก็บน้ำจะล้ำเข้ามาในไทย 20-30 กิโลเมตรจึงกระทบกับอำเภอเวียงแก่นอำเภอเชียงของของไทยอย่างแน่นอนซึ่งไม่มีการศึกษาผลกระทบจึงอาจกลายเป็นความผิดพลาดในการลงนามสัญญาที่สามารถขอยกเลิกสัญญาการซื้อไฟฟ้าได้ซึ่งยังมีอีก1ปีแม้การยกเลิกสัญญาจะเสียหายได้แต่อาจจะน้อยกว่าหากโครงการที่ดำเนินไปนั้นไม่ได้ผ่านการประเมินที่รอบคอบจริงและสร้างความเสียหายในอนาคตการยกเลิกสัญญามันจะมีผลในสัญญาว่าใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบภาระที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสัญญานี้เนี่ยถูกลงนามไปโดยไม่มีเหตุผลที่จะชอบทำนะครับผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยการยกเลิกสัญญามันจะไม่ทำให้ไทยเนี่ยเสียเปรียบที่จะต้องไปจ่ายค่าปรับมากเกินไปในแง่เราก็คิดว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าเขื่อนสร้างอีก10ปีแล้วก็มีระยะเวลาสัมปทานอีก29ปีเนี่ยแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมันจะขึ้นถาวรไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เหนือน้ำเกิดขึ้นในทางปลายน้ำด้วยสิ่งที่ชาวบ้านห่วงใยขึ้นมาเนี่ยถ้าทำข้อมูลตรงนี้ให้ชัดนะครับหน่วยงานทางไทยทำข้อมูลนี้ให้ชัดเนี่ยในระดับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะและเรื่องเขตแดนนี่นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลมากพอที่รัฐบาลจะเอาเรื่องนี้มาทบทวนหรือพิจารณาทบทวนในตัวสัญญาซื้อขายไฟฟ้านอกจากนี้ยังคุ้มค่าหรือไม่กับการซื้อไฟฟ้ากับปริมาณความต้องการในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อเทียบกับการสูญเสียทางธรรมชาติของแม่น้ำโขงทัพนิเอศิชัยข่าวสามมิติรายงานหนึ่งในคดีที่ข่าวสามมิติติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือกรณีการลงทุนในหุ้นบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นที่มีผู้เสียหายกว่า 4,000 คนโดยล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนสั่งฟ้องพร้อมผู้ต้องหา11คนให้กับทางพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วนะคะและหนึ่งในนั้นเป็นผู้ที่เคยเปิดใจกับข่าวสามมิติว่าเป็นคนที่ตกแต่งบัญชีเพื่อสร้างมูลค่าหุ้นจริงพร้อมกับนำเงินจากการระดมทุนผ่านหุ้นไปจ่ายหนี้การค้าที่เกิดจากการตกแต่งบัญชีคดีนี้ DSI พบว่ามีความเสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทติดตามจากคุณมนตรีอุดมพงษ์ค่ะคดีหุ้นบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่นที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษที่ 27/2566 เมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา11รายตอนนี้สำนวนคดีถูกนำส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วในวันนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาและสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการแยกดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสำนวนที่2ต่อไปนะครับผู้ต้องหา11รายที่ DSI ส่งสำนวนฟ้องมีทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหารผู้ดำเนินการผู้รับประโยชน์รวมถึงบริษัทลูกที่เรียกว่าเป็นบริษัทในเครือเหล่านี้ด้วยในความผิดฐานตกแต่งบัญชีและงบการเงินและฉ้อโกงประชาชนตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก่อนหน้านี้ข่าวสารมิติได้สัมภาษณ์1ใน11ผู้ต้องหาที่เป็นมือบัญชีของบริษัทสตาร์คเขายอมรับว่าตกแต่งบัญชีเพื่อหวังให้หุ้นดูดีน่าลงทุนตามความต้องการของผู้บริหารที่กำลังหวานล้อมกิจการพลังงานรายใหญ่ของประเทศมาลงทุนด้วยรวมถึงนำเงินจากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้มาชำระหนี้ที่ไม่มีอยู่จริงหรือหนี้การค้าที่ตกแต่งขึ้นซึ่งเขายืนยันว่าเป็นการทำตามคำสั่งผู้บริหารไม่ใช่การยักยอกเงินด้วยตัวเองผมจะไม่อุทธรณ์ศาลชั้นต้นท่านพิพากษาอย่างไรผมก็ไปตามนั้นแหละถ้าเป็นกรณีของการยักยอกผมสู้สุดชีวิตเพราะผมไม่ได้ทำแล้วถามว่าเอาหลักฐานมาจากไหนผมพูดเลยนะก็ในบริษัทนั่นแหละผมก็จะให้ศาลท่านเรียกพยานทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องการเปิดเผยของผู้ต้องหาคนนี้ตรงกับที่รองอธิบดี DSI ระบุว่าพบเส้นทางการเงินกว่าหมื่นล้านบาทจากบริษัทสตาร์คไปจ่ายหนี้ให้กับบริษัทลูกในเครือแล้วเข้ากระเป๋าส่วนบุคคลซึ่ง DSI ประสานปปง.สืบเส้นทางการเงินเหล่านี้แล้วหลังจากการระดมทุนทั้งหุ้นกู้แล้วก็หุ้นเพิ่มทุนเนี่ยจำนวนประมาณ 15,000 ล้านหรือ 16,000 ล้านเนี่ยมีการถ่ายโอนไปยังบริษัทลูกนะครับหลายทอดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการวนกลับมาเพื่อชำระหนี้ที่สร้างไว้คือเป็นหนี้ปลอมหรือหนี้เท็จเนี่ยที่สร้างไว้เมื่อมีการชำระหนี้แล้วเนี่ยเงินก็จะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่วนเข้ามา
หมุนเวียนอยู่ในบริษัทตรงนี้ก็จะเป็นการชี้ช่องหรือชี้เบาะแสนำเสนอให้ปปงเนี่ยไปดำเนินการตรวจสอบว่าเงินจำนวนนี้ได้ไปถ่ายโอนหรือไปชำระหนี้ที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อที่จะติดตามทรัพย์สินตรงนี้มาดำเนินการมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ให้ผู้เสียหายได้นะครับตรงนี้ประมาณ10,000 ล้านที่วนกลับเข้าไปขณะที่โฆษกปปงระบุว่าผู้ต้องหาบางรายถ่ายโอนเงินไปต่างประเทศซึ่งกำลังแกะรอยติดตามเช่นกันส่วนทรัพย์ที่ปปงยึดไว้ราว350 ล้านบาทและที่ก.ล.ต.อายัดไว้อีกหลัก1,000 ล้านบาทในการประชุมเดือนหน้าจะมีข้อสรุปว่ามีทรัพย์สินใดบ้างที่ก.ล.ต.อายัดไว้ที่จะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายปปงเพื่อนำทรัพย์เหล่านั้นมาบรรเทาให้ผู้เสียหายปปงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าทรัพย์สินที่ก.ล.ต.มีการอายัดไว้เนี่ยตรงทรัพย์ก้อนไหนที่จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้นะครับคาดว่ามกราเนี่ยประมาณต้นเดือนประมาณวันที่9จะมีผลการดำเนินการที่มีความคืบหน้ามากขึ้นกว่าเดิมในกรณีของสตาร์ทนะครับคดีนี้มีผู้เสียหายราว 4,000 คนมูลค่าเงินรวมกันกว่า 14,000 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนในหุ้นและหุ้นกู้บางรายรวมตัวกันฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายโดยตรงขณะที่มือตกแต่งบัญชีที่เป็นผู้ต้องหาคดีนี้เตือนนักลงทุนในหุ้นว่าควรต้องมองงบการเงินให้ละเอียดคือเวลาดูตัวเลขครับคนชอบดูแต่ตัวเลขตัวบนกับตัวล่างกำไรขาดทุนแต่หลักของการดูตัวเลขอ่ะมันไม่ได้ดูจากบนจากล่างมันดูจากหมายเหตุประกอบงบแล้วคุณต้องเอามาปฏิปต่อมันไม่ได้เป็น1:1เหมือนกับ1+1 1+2 1+3มันมีอะไรอีกปัจจัยหลายอย่างซึ่งสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเข้าใจธุรกิจคุณต้องเข้าใจตลาดคุณต้องเข้าใจระบบมันการดูบริษัทหนึ่งบริษัทใดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยตัวเลขเอาแล้วก็เอาเรโชมาวิ่งใส่ไม่นั่นเครดิตสวิตก็รู้แล้วสิใช่ไหมแบงก์ก็รู้แล้วสิแบงก์เก่งกว่าพวกเราอีกถูกไหมมนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามมิติรายงานส่วนปัญหายาเสพติดในสถานบริการก็ยังตรวจพบเป็นระยะนะคะโดยช่วงก่อนรุ่งสางวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลพร้อมกับอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษบุกเข้าทลายผับเถื่อนอยู่ที่ย่านเลียบด่วนเอกมัยรามอินทราหลังจากพบว่าที่นี่ลักลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ยังปล่อยให้นักเที่ยวเข้าไปมั่วสุมใช้ยาเสพติดคุมตรวจปัสสาวะก็พบทั้งนักเที่ยวและพนักงานเกินครึ่งร้านที่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะข่าวสามมิติส่งทีมข่าวไปกับเจ้าหน้าที่พบว่าระหว่างเข้าจู่โจมก็มีนักเที่ยวส่วนหนึ่งที่ต่อสู้ขัดขืนพยายามฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีแล้วก็มีเอเย่น2 คนไปไม่รอดถูกจับได้พร้อมของกลางยาเสพติดหลายชนิดติดตามเบื้องหลังปฏิบัติการในรายงานค่ะยิ่งดึกก็ยิ่งคึกยิ่งสนุกคนก็ยิ่งมากด้วยจังหวะเพลงบวกกับแสงเลเซอร์ Sonic Club Bangkok จึงเป็นที่รู้กันดีว่าที่นี่มีหลายชนิดให้ได้ลองและล่องลอยไปกับไฟวิบวับโดยเฉพาะในมุมลับทั้งฝั่งชายและหญิงหลักฐานจากทีมสายลับพบว่าในช่วงพีคของทุกคืนมีนักเที่ยวต่อคิวยาวและจะเข้าไปพร้อมกันครั้งละ 2-4 คนตอนนี้เป็นเวลาหลัง2 นาฬิกานะครับเรากำลังติดตามชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายซึ่งข้อมูลการสืบสวนของทีมสายลับที่เข้าไปนั้นพบว่าที่นี่เป็นผับเถื่อนไม่มีใบอนุญาตแล้วก็มีนักเที่ยวหลายคนทีเดียวนะครับที่มีพฤติกรรมใช้สารเสพติดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเคลื่อนกำลังเข้าเป้าหมายในย่านเลียบด่วนติดถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตลาดพร้าวราว 2:20 นาทีปฏิบัติการบุกทลายก็เริ่มขึ้นทีมจู่โจมส่วนหน้าบุกประชิดเข้าควบคุมสถานการณ์ในร้านแต่ระหว่างนั้นมีนักเที่ยวที่ยังออยอยู่ด้านนอกและตรงทางเข้าตกใจกลัวพยายามฝ่าแนวกั้นแล้ววิ่งหนีโอ้ตอนนี้วิ่งหนีกันกระจายแล้วครับตอนนี้มีบางส่วนต่อสู้ไม่ยอมให้ตรวจค้นเจ้าหน้าที่จึงใช้มาตรการควบคุมและพบว่า2 ใน 3 คนที่ขัดขืนยอมรับว่าเสพแต่ค้นในกระเป๋าพบยาเสพติดหลายชนิดและมีเก็บไว้กับตัวจำนวนมากหลักๆที่พบคือแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งอำพรางไว้ในซองคอลลาเจน
สองหลายชนิดครับอันนี้คนเจอในตัวเจอในกระเป๋าร้านที่หรือคนดูแลร้านเสพหรือเอามาค้าพี่ไม่ค้าเสพเองยอมรับว่าเอามาเสพข่าวสามมิติพบว่าในร้านมีซองยาเสพติดทั้งที่ผ่านการใช้งานและยังไม่ได้เปิดใช้ถูกโยนทิ้งเกลื่อนร้านแน่นอนว่าไม่มีใครกล้ารับเป็นเจ้าของและที่พบมากสุดอยู่ในโซนห้องน้ำมีทั้งไอซ์อีเคตามีนยาบ้าและแฮปปี้วอเตอร์คือลักษณะของพวกซองและขนาดแบบนี้นะครับบางครั้งก็ใส่มาในเขาเรียกอะไรคอลลาเจนนะครับซองกาแฟรูปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอดูข้างในแล้วอะมาดมดูจะมีคล้ายๆกับกลิ่นนมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมอธิบดีกรมการปกครองตำรวจและปปส.เข้าควบคุมสั่งการแยกชายหญิงตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทันทียอมรับเนาะครับที่คือยอมรับว่าชายใช่ไหมร่วมมือให้ความร่วมมือเอาฉี่มาครับตัวชายห้องน้ำเป็นรูก็เป็นห้องน้ำเตาวันนี่ไงที่เข้ามาที่ประสาทขายหน้าร้านเข้าที2 3คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จเลยนะผลการตรวจ245คนรวมพนักงานพบว่ามีมากถึง145คนมีสารเสพติดปปส.ทำบันทึกประวัตินำเข้าสู่กระบวนการบำบัดส่วนเอเย่นถูกตั้งข้อหาหนักฐานค้ายาเสพติดถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ท้องที่ดำเนินคดีเราต้องการที่จะขยายเวลานะครับเพื่อช่วยเศรษฐกิจแต่การช่วยเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการจะสามารถดำเนินการใดๆที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายได้ท่านประกอบการตามเรื่องปกติธุรกรรมธุรกิจของท่านได้เหมือนปกติทุกอย่างแต่อย่าให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในร้านอย่าให้มีเด็กอายุต่ำกว่า20อยู่ในร้านอย่าให้มีอาวุธปืนอยู่ในร้านอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าข้องแวะกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับส่วนผู้ประกอบการถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเช่นกันตั้งข้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.สถานบริการและพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการที่ปล่อยให้ใช้สารเสพติดในร้านก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะต้องถูกสั่งปิดสถานประกอบการถ้าท่านยังดำเนินการอยู่พวกเราก็จะไปเยี่ยมครับนะครับพวกเราก็จะไปเยี่ยมทุกที่นะพอเยี่ยมแล้วถ้าเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งมันไม่มีความคุ้มค่าใดๆเลยครับลงทุนมากมายมหาศาลสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานประชาชนกว่าหมื่นคนรวมทั้งดารานักแสดงจากช่อง3ร่วมงานวิ่ง CIB Run ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สนามลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9โดยแบ่งออกเป็นระยะทางสั้นและระยะทางยาว23กิโลเมตรเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้คนไทยแข็งแรงนะคะติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะทันทีที่สัญญาณจากจุดสตาร์ทปล่อยตัวนักกีฬาประชาชนที่เข้าร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ CIB Run เคียงข้างประชาชนในระยะทางซึ่งแบ่งออกเป็น23กิโลเมตร10กิโลเมตรและ 4.5 กิโลเมตรได้ออกสตาร์ทวิ่งไปตามลู่ปั่นจักรยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดงานร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเป้าหมายให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำงานไม่เป็นเวลาสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพและทำงานให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่และเนื่องในวโรกาสในวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่9จึงชักชวนให้ประชาชนมาร่วมวิ่งในสนามที่บรรยากาศร่มรื่นและสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็นั่นคือวัตถุประสงค์หลักเลยครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพวกเราชาว CIB สอบสวนกลางนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อยากที่จะวิ่งเฉลิมพระเกียรตินะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงมีทำสิ่งต่างๆมากมายนะครับถ้าพวกเรามีสุขภาพที่ดีก็ชีวิตก็จะมีความสุขนะครับสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่นนะครับไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรที่ก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าต้องให้เวลากับการออกกำลังกายนะครับการที่เราสุขภาพดีไม่ต้องไปหาหมอนอนป่วยเนี่ยกินได้นอนได้เนี่ยถือว่าที่สุดแล้วครับขอบคุณประชาชนทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจงาน CIB Run ในครั้งนี้นะคะก็ได้ยินว่าบางคนแบบตื่นมาจองกันแต่เช้ามืดเลยจนแบบระบบล่มไปเลยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะเรามี
หลายระยะนะคะมีทั้ง Family Run Fun Run ที่แบบเปิดโอกาสให้ครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะนอกจากนี้ยังมีดารานักแสดงจากช่อง3เข้าร่วมวิ่งเฉลิมพระเกียรติจำนวนหลายคนเพราะนอกจากได้แสดงความจงรักภักดีแล้วการวิ่งยังเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ได้สุขภาพที่ดีซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีค่าอันดับหนึ่งนอกจากสุขภาพจิตหรือว่าจิตใจด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบเรื่องของสังคมได้มาเจอคนที่รักสุขภาพเหมือนกันมันก็ทำให้เราเปิดกว้างกับสังคมใหม่ๆอะไรเงี้ยได้เพิ่มคอนเนคชั่นอะไรด้วยก็คือแบบทุกคนคือรักสุขภาพหมดเลยที่มารายงานนี้อะไรด้วยผมว่าด้วยเราเป็นนักแสดงเราใช้ร่างกายในการทำงานเยอะมากๆก็เลยแบบการออกกำลังกายก็เลยเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปแต่ผมว่าคนที่ทำงานทุกสายอาชีพทุกงานแหละมันก็ต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบให้มีประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตแล้วก็จะได้มีความสุขมีแฮปปี้ด้วยคือยิ่งออกกำลังกายเยอะมันก็จะยิ่งแฮปปี้แล้วก็ทำงานด้วยแฮปปี้ชีวิตก็มีความสุขครับแบบเหมือนได้เปิดมิติใหม่ๆครับอย่างผมเนี่ยเพิ่งมาหัดวิ่งก็ได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เจอสังคมใหม่ๆได้อยู่กับการวิ่งได้กับตัวเองมากขึ้นคือเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับรวมถึงใครที่กำลังแบบไม่ได้ออกกำลังกายแล้วกำลังคิดจะออกกำลังกายอยู่เนี่ยเริ่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนรับรองว่าคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงได้สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายที่ดีอย่างแน่นอนครับภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ต่างให้ความร่วมมือเพื่อให้การต้อนรับประชาชนได้ถึง 10,000 คนซึ่งตอนแรกคาดว่าจะมีเฉพาะนักวิ่งเข้าร่วมแต่ผลปรากฏว่ามีประชาชนหลากหลายอาชีพสมัครร่วมกันมากกว่า 10,000 คนแต่สนามลู่วิ่งจักรยานของสุวรรณภูมิรับได้ไม่เกิน 10,000 คนจึงนับเป็นความสำเร็จในการจัดงาน CIB Run เคียงข้างประชาชนเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นปีแรกสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงานและข่าว3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงพลุและโดรนในพิธีปิดงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9นะคะหลังเปิดให้ประชาชนเข้าชมตลอด10วันเต็มซึ่งปีนี้มีพันไม้มาร่วมจัดแสดงกว่า 600,000 ต้นค่ะถือว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ